โอ้โหผลงานของเราอ่ะจะต้องดีเด่นแน่เลยแบบนี้เราก็แย่สิเลิกไปนะทุกคนพบคุณชายผมจะเปลี่ยนเวลาการเข้าทำงานของคุณนะครับดูเอาเลขตัวนี้มารวมกับยอดตัวนี้แล้วก็จะได้เท่านี้โอเคไหมเข้าใจหรือยังโอ้เข้าใจแล้วค่ะแหมขอบคุณนะคะพี่ชายหนูนั่งมองอยู่ตั้งนานแน่จ้าไม่เป็นไรจ้าเฮ้ยเดี๋ยวคะเธอทำอะไรอ่ะก็ทำงานไงคะทำแบบที่พี่บอกอะไรคะนี่พี่อ่ะเห็นว่าเธอนิสัยดีนะเอางี้เดี๋ยวพี่อ่ะบอกความลับให้เอาไหมความลับอะไรเหรอคะพี่นี่เวลาเนี้ยเขาไม่ทำงานกันหรอกไม่ใช่เวลานี้ทำไมคะเขาไม่ทำงานกันหรอกก็เป็นเวลางานนี่คะไม่ให้ทำงานแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะพี่ตายตลกเหรอโอ้โหใครเขาทำงานกันเล่านี่พี่อยากจะบอกเคล็ดลับให้เวลางานอ่ะไม่ต้องทำงานเราอ่ะเก็บงานอ่ะไว้ทำหลังเลิกงานไงล่ะเดี๋ยวนะคะพี่เวลางานไม่ต้องทำงานเก็บงานไว้ทำหลังเลิกงานเพื่ออะไรคะพี่เพื่อโอทีไงเฮ้ยแบบนี้พี่จะโกงอ่ะสิอย่าพูดนี่พี่เห็นว่าเธอนิสัยดีนะก็เลยอยากช่วยเนี่ยบอกเคล็ดลับพูดเสียงดังเดี๋ยวท่านประธานก็ได้ยินหรอกพี่คะแต่หนูว่ามันดูไม่ถูกนะคะพี่มันเหมือนเอาเปรียบบริษัทอะค่ะแหมแม่คนดีนี่ใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละถ้าอยากรวยอะนี่ถ้าไม่เชื่อพี่อะก็ตามใจเอาไปลืมไปโอทีอ่ะได้เงินมากกว่าปกติอ่ะเท่าตัวเลยนะคือขอบคุณนะคะพี่แต่ว่าไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูรีบทำงานดีกว่าค่ะฮะโอ้ยตามใจสาวหวังดีนะเนี่ยว่าแล้วดูซีรีส์ต่อดีกว่ากินไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะรีบทำงานดีกว่าค่ะทำงานขยันขันแข็งนะหวังเฮ้ยก็ได้เหรอเนี่ยนกหนกก็ไม่กินง่ายเธอถ้าเกิดว่าโทรศัพท์อ่ะดังอ่ะฝากรับด้วยนะไปละเดี๋ยวพี่แล้วฝากรับได้ยังไงล่ะคะแล้วท่านประธานโทรมาหนูจะต้องบอกท่านประธานว่าพี่ไปไหนแล้วคะโอ้ก็ไปเข้าห้องน้ำไงเดี๋ยวลงไปตลาดข้างล่างอ่ะแป๊บเดียวแหละจะไปตลาดข้างล่างทำไมคะหนูก็ไปซื้อของกินซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำเยอะแล้วค่ะคนงานมันจะอุ้มงานได้ขนาดนี้เนี่ย 2 hours later โอ้โหตลาดนี้ของเยอะมากเลยนี่ได้ชุดโกโกวามาจะไปงานแฟนซีเนี่ยอุ้ยราคาดีมากเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รีบไปเนี่ยตลาดวายไม่รู้นะพี่คะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะหนูเนี่ยไม่อยากเอาเปรียบเวลาทำงานค่ะไม่ไหนคนบางคนหรอกเนาะหุยนี่ว่าใครอ่ะก็ว่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีน้อยนี่พิวสาแบบว่าหวังดีนะอยากให้เธอรวยไม่ต้องทำงานเหนื่อยแต่ได้โอทีแบบว่าเยอะมากไม่ทำก็ตามใจของเขาเนี่ยเด็ดกะทิจะตั้งดีกว่าเฮ้ย
ลาเลิกงานทำเหนื่อยกันค่ะพี่โอ้โหถ้าน้องเลิกงานพี่ก็เริ่มทำโอทีแล้วสิกลับเลยกลับเลยกลับเลยพี่ทำงานก่อนเหรอคะไม่จ้าไป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 พี่ทำงานงั้นไปก่อนนะคะอ๋อแต่แต่สวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานสวัสดีค่ะนี่กำลังจะกลับบ้านอ๋อใช่ค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะทำงานเสร็จหมดแล้วคือกลัวเย็นมากแล้วรถจะติดแล้วจะกลับบ้านดึกอะค่ะเดี๋ยวโดนแย่ด่าอ่ะแล้วเธอยังไม่กลับล่ะอ๋อยังไม่กลับค่ะท่านประธานคือว่าหนูอะต้องทำโอทีค่ะเนี่ยหนูอะรักองค์กรมากเลยนะคะดูสิคะงานเยอะมากเลยอะถ้าเกิดกลับบ้านไปอะโดยที่งานยังไม่เสร็จอะมันไม่ได้ค่ะท่านประธานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่ว่าอะไรหนูขอเริ่มทำโอทีก่อนเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอทำงานก่อนค่ะท่านประธานขยันมากขยันจริงๆสุดยอดยอดใช่ค่ะหนูขยันมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบทำก่อนนะคะท่านเดี๋ยวจะอัพเงินเดือนเลยโอ้โหขอบคุณค่ะงั้นดิฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปปลอดภัยนะไปแล้วนะคะพี่จ้าๆๆๆโชคดีโชคดี Tomorrow สวัสดีค่ะท่านประธานอ๋อเชิญสวัสดีค่ะท่านประธานเรียกพวกเรา2คนมามีอะไรให้พวกเรารับใช้คะสิคะผมนะจะประมูลประเมินหรือเปล่าคะใช่ภาษาไทยไม่ค่อยได้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยผมจะประเมินการทำงานของพวกคุณโอ้โหผลงานของเราอ่ะจะต้องดีเด่นแน่เลยว่าเราอ่ะทำโอทีทุกวันตลอด1เดือนแบบนี้เราก็แย่สิเลิกไปนะทุกคนพ่อคนร้ายทำไมคะท่านประธานทำไมทำโอทีเยอะจังโอ้โหท่านประธานก็หนูอ่ะขยันไงล่ะคะหนูอ่ะทำโอทีทุกวันก็เพราะว่างานมันเยอะมากเลยคะแล้วแบบว่าหนูอ่ะอยากทำให้มันเสร็จนะคะหนูก็เลยทำโอทีไปเลยค่ะอย่างนี้นี่เองทำไมถึงคุณไม่ทำโอทีเลยพรุ่นพลิ้นคือดิฉันทำงานเสร็จในเวลาทำงานนะคะก็เลยไม่ต้องทำโอทีค่ะอ๋อผมคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของพวกเราทุกคนต้องขยันทำโอทีใช่ไหมคะท่านประธานไม่ใช่แล้วยังไงคะท่านประธานคุณใส่ไอ้ผมก็ปรับเพื่อการคุณด้วยครับผมจะเปลี่ยนเวลาการเข้าทำงานของคุณนะครับเดี๋ยวนะคะท่านประธานจะเปลี่ยนเวลาการเข้างานของฉันหรอคะใช่แล้วทำไมล่ะท่านประธานก็คุณชอบทำงานตอนดึกไม่ใช่ค่ะท่านประธานอ่ะเข้าใจผิดค่ะที่หนูทำตอนดึกอ่ะก็หนูทำโอทีไงคะแล้วกลางวันล่ะกลางวันหนูก็ทำงานนะคะหวนก็ว่าผมงูนะคะหรือแม่หน้าผมจะดูงูแต่ผมไม่ได้ดูแล้วก็ตบปากบริษัทเรามีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอ๋อเนี่ยกล้องวงจรปิดโอ้ยแล้วท่านประธานรู้หรอครับว่าฉันอยู่ซีรีส์ใช่ไหมกินกันน้ำจอดช้อปปิ้งใช่ไหมคุณคิดว่าผมจะไม่รู้เหรอเฮ้ยท่านประธานรู้หมดทุกอย่างเลยเหรอคะท่านประธานคะหนูขอโทษค่ะท่านใช่อย่างนั้นหนูไม่ทำแล้วค่ะตอนดึกแล้วค่ะหนูขอทำเวลาปกติได้ไหมคะหนูไม่เอาแล้วค่ะโอทีค่ะไม่ได้ไม่งั้นจะโดนไล่ออกจำกัดหนึ่งก็ได้ค่ะท่านประธานดีไซน์นะพี่ชายโกงบริษัทคิดว่าจะไม่มีใครรู้การติดตำรวจจริงๆนี่จะรอแล้วนะนอนเลยนะ